ูมันหอมครีมนี่แปรรูปจากขมิ้นเลยใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะโอ้ได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังคงสารสำคัญไว้ด้วยอ๋อเหรอคะผ่านความร้อนอะไรเขาก็ยังนั่นอยู่ใช่ไหมคะสารก็ยังอยู่ตัวสารสำคัญไว้ใต้เปลือกที่เราคุมไว้จะร้อนจะเย็นจะยังไงเนี่ยก็ยังอยู่ค่ะอ๋อมันแสดงว่าคือเทคโนโลยีมันทำให้สารสำคัญยังคงอยู่อ๋อเป็นอันนั้นเลยนะคะเนี่ยง่ายๆคือมีเปลือกมีเปลือกอ๋อหลักการใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เรามาทาหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกตัวไหมคะแตกครับแตกตัวปกติเนี่ยนะคะทำให้พวกโมเลกุลของมันเนี่ยซึมผิวได้ง่ายผ่านเข้าไปแล้วไม่โดนทำลายด้วยเอนไซม์ในเซลล์ค่ะส่วนใหญ่ขมิ้นกับพวกสมุนไพรพวกนี้ทำอะไรถึงจะดีคะที่เป็นแปรรูปอะค่ะเป็นอันไหนที่อยากจะใช้อยากจะทำธุรกิจอะไรอ๋อคือได้เครื่องสำอางอยู่แล้วหรือธุรกิจอาหารอะไรพวกนี้ครับอาหารก็ปกติขมิ้นเราใช้ในเครื่องเป็นเครื่องเทศในอาหารแล้วเครื่องสำอางเราก็ใช้ในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาผลิตวัตถุดิบอยู่แล้วค่ะเราเขาอยากแปรรูปง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอาจจะใช้แค่แบบในชุมชนแบบเป็นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบได้ปัญญาอ๋อผ่านพอตะกี้เป็นครุฑนะจ๊ะวันนี้มาตกใจมาพัฒนาให้รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดการ